อีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับเป็นกีฬาฤดูหนาวนะครับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดนะครับก็เปิดตัวรถแข่งโมโนบ็อบนะครับเตรียมที่จะใช้ในการล่าตั๋วโอลิมปิกฤดูหนาว2026นะครับก็อีก2ปีนะครับสืบเนื่องจากสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดประเทศไทยเนี่ยก็ส่งนักกีฬาทีมสไลด์3ชนิดนะครับเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็นบ็อบสเลดสเกเลตันแล้วก็ลูชนะครับก็สามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมบนเวทีโลกเลยล่ะครับโดยเฉพาะในบ็อบสเลดประเภทโมโนบ็อบเนี่ยเรามีไอเอเซกัมเปอลนะครับซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยอิตาลีเนี่ยคว้าเหรียญเงินในยูทโอลิมปิกได้สำเร็จนะครับก็ถือว่ากลายเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาที่น่าจะสร้างโอกาสในอนาคตให้กับเราได้ไปสร้างชื่อเสียงได้เช่นเดียวกันรถก็จะเป็นลักษณะแบบประมาณนี้นะครับก็จะเป็นรถโมโนบ็อบตัวแรกของประเทศไทยสร้างขึ้นด้วยฝีมือคนไทยนะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีนายจตุรงค์พลักไกรและทีมงานร่วมกันแกะแบบและสร้างเป็นคันแรกขึ้นมานะครับโดยทีมงานที่สร้างรถโมโนบ็อบ2คันแรกของประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหรือว่ากีฬาโรลเลอร์สกีแล้วก็เป็นพ่อของนักกีฬาบ็อบสเลดทีมชาติไทยก็คือน้องปีเตอร์นายกฤตเมธพลักไกรนะครับรถทั้ง2คันเนี่ยตอนนี้ส่งถึงสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วให้นักกีฬาได้ใช้ฝึกซ้อมเพื่อเก็บคะแนนสะสมนะครับคือด้วยความที่ก่อนหน้านี้กีฬาฤดูหนาวอาจจะยังอยู่ห่างไกลนะครับอยู่ห่างไกลความสนใจแล้วก็อาจจะดูห่างไกลจากการคว้าเหรียญด้วยซ้ำแต่หลังจากที่เรามีนักกีฬาที่สามารถทำผลงานได้ในระดับยูทโอลิมปิกแล้วคว้าเหรียญเงินเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะพัฒนาในกีฬาฤดูหนาวได้มากขึ้นแล้วอย่างสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดเนี่ยในช่วงหนึ่งก็เป็นสมาคมกีฬาที่เปิดนักกีฬาแบบโอเพ่นเลยนะคืออยากเป็นนักกีฬาสกีสโนว์บอร์ดคุณมาได้เลยมีอุปกรณ์มีอะไรให้ฝึกนะครับถือว่าเป็นสมาคมที่ค่อนข้างเปิดโอเพ่นแล้วปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะไปสู่อนาคตอย่างผมอะผมก็ยังอยากเล่นเลยนะสเกเลตบ้านนะแต่ว่าผมลองไปเล่นสไลเดอร์แบบตามสวนน้ำแล้วผมสุขผมกลัวค่ะทรงตัวแค่ทรงตัวก็ยากอะค่ะแล้วมันเร็วมากนะพี่นานบางทีแบบมันจุดสูงสุดมันถึงประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะต้องมีการฝึกฝนนะเราแบบแค่ไปเล่นแค่ชั่วแวบเนี่ยมันก็เลยแบบเสี่ยงมันมีความเสี่ยงแต่ไม่ได้บอกเพื่อให้คนที่ยังไม่เคยลองแบบรู้สึกกลัวแล้วไม่ไปนะครับไม่ใช่นะคะคือการฝึกฝนก็ต้องฝึกฝนแบบมีแบบมีแผนคือเราแบบเหมือนไปเล่นสนุกสนุกอะไรแบบนี้ชั่วครั้งชั่วคราวเราก็แบบเอาง่ายอ่ะเราอายุเยอะแล้วเรามีความกลัวไงแต่แบบน้องๆที่ดูรายการนะผมว่าอาจจะชื่นชอบกับกีฬาความเร็วแล้วก็กีฬาฤดูหนาวเนี่ยบางคนชื่นชอบนะครับปัจจุบันประเทศเมืองร้อนก็เล่นกีฬาหน้าหนาวได้อ่ะพูดง่ายๆแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยใช่ครับ